สเตจที่3วันที่10เมษายน2566เส้นทางเริ่มจากหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดระยองเข้าถนนสุขุมวิทตรงไปผ่านสี่แยกทับมาลอดใต้สะพานยกข้ามแยกถนนหมายเลข36เข้าถนนรอยย่อ4006เลี้ยวซ้าย3แยกวัดเขาโบดผ่านวัดกระเฉดเข้าเขตอำเภอบ้านค่ายเข้าถนนหมายเลข3143ผ่านวัดอ่างแก้ววัดละหันไร่เข้าเขตอำเภอปลวกแดงแม่น้ำคูอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลผ่านหน้าวัดหนองมะปริงเลี้ยวซ้ายสี่แยกพวงมาลัยเข้าอ่างเก็บน้ำดอกไกรวนรอบอ่างเก็บน้ำดอกไกรหนึ่งรอบเข้าเส้นชัยที่หน้าหอเฉลิมพระเกียรติระยะทาง89กิโลเมตรโอเค1 2 3ขอเสียงปรบมือให้กับทีม Fisherman Concord Australia Please welcome Savello So we ที่อยู่ในสัญญาณยาเขาบอกว่าซันสกรีนที่ทำให้หน้าผ่องแล้วก็เมคชัวร์ว่าทางหรือว่าคาดรองพื้นตกลงมานะครับ Your holiday in Taiwan Where would you like to pay a visit between mountains and the beach? หาดทรายนะครับกับทะเลนะครับเขาจะเลือกไปที่ไหนในเมืองไทยนะครับแน่นอนอยู่แล้ว So you guys just do one point one so together Okay, one, two, threeขอเสียงปรบมือให้กับทีม Several Zip Track เสียงปรบมือต้อนรับทีม Sichuan Cycling Team ทีมไม่ได้นะครับได้แต่นี้ฮะ想问一下你们喜欢泰国的什么水ดูเรียนนะครับผลไม้ที่ชอบคำถามที่เสฉวนหรือเปล่านะคะแล้วรู้สึกยังไงกับการ你们是第一次来参加泰国比赛是吗是的第一次来泰国然后感觉怎么样感觉很热情ครับผมอย่างดีครับผมอบอุ่นดีครับพี่บุ๋มจะก่อนลงไปขอแอปเปิ้ลข้อ123โอเค123ขอเสียงปรบมือกับทีมเสฉวนI know.
ือที่น่าเอกลักษณ์ของไทยรอดการแต่งกายมีความสวยงามตามรูปแบบของนักดอกมาลาดาวนับในชุดหลังไทยน้องอิงแล้วก็ทีมไปเข้าเส้นชัยที่อ่างเก็บน้ำดอกพลายแทน2023วันจันทร์ที่10เมษายนพุทธศักราช2560ขออภิพรชัยมงคลเป็นลำดับต่อไปขอกราบเรียนครับท่านกราบบังคมทรงทราบฝ่าละอองพระบาทพร้อมด้วยปวงประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันณที่นี้พุทธศักราช2566ในสุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสัพพะนาวาเอกทิตพรน้อยรักรองเลขาธิการสมาคมกีฬาจักรีกอล์ฟไทยแลนด์2023เสด็จที่3ในวันนี้ก็ได้เป็นมงคลเป็นเจริญพระชนมายุ68พรรษาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านพลเอกเดชาเกียรติกระสีท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านผมรู้สึกชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จรายงานผมขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานที่ขอเดชะพระบารมีของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระองค์สมเด็จที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นี้จงประสบไผ่ประสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับขอกับโลกขอบคุณที่ท่านเสียสละนะครับในออกรูปสกุปข่าวสุดทางการแข่งขันลายต่อเสื้อสัญลักษณ์ที่ระลึกครับอาจารย์พยองครับแล้วก็รายการที่ทราบในครั้งนี้ครับผู้เกี่ยงานทุ่มเทและเสียสละมีทุกคนนะครับวันนีใส่ใครดีอ่ะ
ว่าขอรู้นามแล้วก็ไป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 
你走吧。严重啊，가져온거알죠일등으로안들어왔으면못가져갔는데원래1초뒤집어돼요중간에중간에 Ladies and gentlemen, Eun Hyun Lee from Korea. ซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับได้มอบนะครับช่อมะกอกพร้อมแชมเปญนะครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์นะครับแชมป์ประจำสเตจในวันนี้นะครับเปิดงานให้กับเพื่อนที่รีนะจากทีมชาติเกาหลีใต้ครับคว้าแชมป์ระยองนะคะถ่ายภาพร่วมนักกีฬาผู้ชนะเลิศประเทศค่ะเร็ว IS 1ค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านฉัตรชัยรอดสู่ทองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเป็นผู้ขึ้นมอบรางวัลแชมป์ฟอร์มเวียดนามรางวัลเจ้าความเร็วประจำจุดที่1นะครับรางวัลเจ้าความเร็ว IS 2ค่ะนะนายเป็นผู้ขึ้นมอบให้กับนักกีฬาค่ะท่านผู้มีเกียรตินะครับก็จะได้มอบป้ายแสดงความยินดีนะครับพร้อมด้วยช่อดอกไม้นะครับและนอกเหนือจากนั้นครับจะในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณท่านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาฟอร์มมาเลเซียรางวัลต่อไปเป็นรางวัลอาเซียนไรเดอร์ค่ะในโอกาสนี้ส่วนจังหวัดระยองเป็นผู้ขึ้นมอบรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะครับท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังกันรางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลนักบู๊ยอดเยี่ยมประจำสเตทค่ะในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านสายทองจิตสว่างผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำสเตทขอเสียงปรบมือดังให้กับกมลดาสาวปอจากทีมชาติไทยครับลำดับต่อไประยองค่ะเป็นผู้มอบรางวัลให้กับนักกีฬาค่ะท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังให้กับเอิร์นเฮอรี่จากทีมชาติเกาหลีใต้ครับเป็นผู้ชนะนะครับผู้นำเมดาล์ระหว่างบีหลวงนะครับตัวนาสรุติลาวันเป็นผู้มอบรางวัลผู้จีทัดเหมียนฟองเวียดนามเป็นรางวัลนะครับผู้นำคะแนนรวมยอดเยี่ยมประจำสเตจที่3นะครับทีทัดเขียวประจำสเตจสุดท้ายของการแข่งขันตัวออฟไทยแลนด์ของสเตจที่1ในปี2000คือรางวัลผู้นำนักกีฬาอาเซียนในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านพลโทเอกการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ It's your for Malaysia national team รางวัลนะครับผู้นำอาเซียนมาเลเซียซึ่งหลังจากทัดเสร็จสุดท้ายแล้วเราจะยังนำคะแนนรวมยอดเยี่ยมเสื้อเขียวนะครับหรือยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มี Purple Jersey นะครับผู้นำอาเซียนยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็นะคะให้กับนักกีฬาผู้เวลารวมบุคคลนะคะหรือ Individual General Classification by Time ในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญท่านอนันต์นาคนิยม Ladies and Gentlemen from Koreaรางวัลออบอลเอ็นฮีรีนะครับที่ได้รับเสื้อเหลืองไปกุมารีค่ะ Ladies and Gentlemen นะครับเสื้อเหลืองหรือว่าผู้นำมาดาวรวมได้แก่นัว and the second year และรางวัลรองเสื้อที่สองนะครับมาดาวรวมนะครับที่สามตกเป็นของดีเรียขอเสียงปรบมือแน่นให้กับนักกีฬาทั้งสามคนครับในการนี้ขอขับเหวียนฟองเวียดนามผู้ที่คว้ารางวัลท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกรอบให้กับทีมทัดเหวียนผู้ทำคะแนนรวมยอดเยี่ยมของเขายอดเยี่ยมนะครับ
ได้เป็นตกเป็นของที่ทัดเหวี่ยงแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันสเตจผู้หญิงทั้งรางวัลปีท็อปเมาเทนหรือว่าเจ้าภูเขาไปเชิญสัญลักษณ์ว่าเธอเป็นผู้นำเจ้าภูเขาในการแข่งขันตัวออฟไทยแลนด์สเตจผู้หญิงในปี2023ปีนี้ครับนอกจากนั้นเธอยังได้รับถ้วยMiss ASEAN Rider ค่ะ Noor Isya from Malaysia 44 Singapore ไปนะครับในปีนี้ชื่อ Noor และผู้ชนะเลิศอาเซียนยอดเยี่ยมนะครับตกเป็นของนักกีฬาจากทีมชาติ2อันดับที่2นะครับจากทีมชาติอินโดนีเซียในไซคลิงทีมครับท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกรอบให้กับทั้ง3คนบนเวทีครับในโอกาสเราเดินทางมาใกล้ถึงรางวัลสุดท้ายในอาเซียนสุดท้ายนะครับหมดค่ะเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกสมฤทธิ์คำชูฝรั่งยองค่ะเป็นผู้มอบเวที goes to Indonesia ทีมยอดเยี่ยมในปีนี้นะครับได้แก่ทัพถ้วยเกียรติยศนะครับพร้อมป้ายแสดงความดีและก็ฉลองและดิฉันเชื่อว่านะ goes to คนหนึ่งนะครับผู้นำทีมยอดเยี่ยมนะครับเวลาทีมยอดเยี่ยมนะครับนั้นนะครับมีนักกีฬานะครับหมายเลข74อูนีดีนะครับเป็นผู้ชนะผู้นำเวลารวมยอดเยี่ยมรวมยอดเยี่ยมนะครับได้แก่ทีมชาติมาเลเซียครับท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกรอบให้กับทั้ง3ทีมบนเวทีครับถือว่าทำผลงานอินโดนีเซียนะครับมาเลเซียรองผู้บังคับค่ะที่ท่านได้ให้เกียรติมามอบรางวัลให้Best ASEAN Team of this year. ประสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นผู้มอบรางวัลเซียนค่ะรองสเตอร์อันดับที่1 นะครับทีม Best ASEAN ตกเป็นของทีมชาติมาเลเซียครับทีมเบสอาเซียนยอดเยี่ยมนะครับตกเป็นของทีมอาชีพหญิงของไทยนะครับ Thailand Women Cycling Team ครับขอเสียงท่านผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือนักนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองค่ะบริหารส่วนจังหวัดระยองท่านคือการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียเราจะจัดที่7ถึง13มิถุนายนเราจะไทยขบวนจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรตินั้นไปตลอดทุกเส้นทางของการใช้เส้นทางการบริหารจัดการนักกีฬาทัวร์หญิง3วันเต็มๆนะครับนอกจากการต้อนรับที่อบอุ่นแล้วก็คือพิธีท่านผู้ชมครับในช่วงเดือนมิถุนายนความสุขกำลังจะเดิน2023กำลังปิดฉากลงในวันในปีหน้าและเดือนมิถุนายนไทยแลนด์สู้บอก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 